ที่โรงพยาบาลนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมนายแพทย์วิโรจน์รัตนอมรสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจนในโครงการปั้นลมปราณเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลนครปฐมและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอต่างๆในจังหวัดนครปฐมรวมจำนวน31เครื่องทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมจะดำเนินการส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด10ลิตรแก่โรงพยาบาลนครปฐมจำนวน10เครื่องและส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด5ลิตรแก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ7แห่งแห่งละ3เครื่องประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐมอำเภอกำแพงแสนอำเภอนครชัยศรีอำเภอดอนตูมอำเภอบางเลนอำเภอสามพรานและอำเภอพุทธมณฑลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มวิศวกรรวมใจต้านภัยโควิดคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมโครงการจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนและเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดร่วมกับกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19และโรคระบาดต่างๆภายใต้ชื่อโครงการปั้นลมปราณเพื่อจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนามและผู้ป่วยโรคโควิด-19ที่รักษาตัวแบบโฮมไอโซเลชันและคอมมูนิตี้ไอโซเลชันผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปันลมปราณให้คนไทยพ้นจากวิกฤตโควิด-19สามารถบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19และโรคระบาดต่างๆได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตรลดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่067-300487-3สอบถามเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิชัยพัฒนาหมายเลขโทรศัพท์024478585